ครับเล่มนี้นะครับก็เป็นเล่มที่3นะครับของผมนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ยังให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนผมเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มที่ตั้งใจมากๆเพราะว่าเป็นเล่มที่ทําออกมานะครับจากการเก็บข้อมูลว่ามีหลายๆคนและมีหลายๆเหตุผลที่ไม่เค้าเรียกว่าไงไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้นะครับใช้มา20กว่าปีหรืออย่างที่บอกไปบนเวทีว่าอาจจะแบบรอแฟนเก่าโทรมาอย่างใจจดใจจ่อนะครับเปลี่ยนไปก็เดี๋ยวก็แบบเฮ้ยเค้าจะโทรมาติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ใช้ต่องั้นเล่มนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับแต่จะใช้ยังไงให้เบอร์เนี่ยที่คนทักกันว่ามันไม่ดีเนี่ยให้มันมีพลังบวกมาได้นะเล่มนี้ตอบโจทย์แน่นอนคาดหวังไงบ้างคะพี่ในสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าความคาดหวังผมเนี่ยผมคาดหวังให้หนังสือมันเขียนออกมาแล้วเนื้อหาเต็มที่อย่างที่ผมตั้งใจดีกว่าตอนนี้มันเต็มที่แล้วเรื่องของการขายว่าจะได้ยังไงนะครับผมมองว่าก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วล่ะที่เป็นคนตัดสินนะครับผมว่าทำเต็มที่แล้วผมแฮปปี้ตรงนี้แล้วครับอยากให้ทุกคนลองเอาตัวเลขนะครับลองไปอ่านกันดูนะครับรับรองว่าจะสนุกแล้วก็จะรักตัวเลขเหมือนผมที่ผมรักอยู่พี่เมนครับความแตกต่างจากที่พี่เมนเคยทำมาสำหรับหนังสือเล่มนี้มันจะมีอะไรแตกต่างต่างครับอันดับแรกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของลุคในการถ่ายนะครับของหนังสือเล่มแรกจะดูแบบว่าใหม่ๆหน่อยนะครับยังใสๆนะครับก็ยังดูแบบว่าเอ้ยมีส่งมีสูตรมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่เล่มนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าดูให้มันเป็นลุคเกาหลีนิดนึงเพราะว่าวัยรุ่นอะไรเงี้ยจะได้ให้สมกับที่เขาบอกว่าคบเด็กอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ต้องให้มันดูเด็กนิดนึงแล้วเนี่ยเล่มนี้เนี่ยก็จะดูเป็นวัยรุ่นนะครับก็จะมีแบบว่ากักยีนบ้างนะครับหรืออาจจะมีแจ็คเก็ตที่มันดูเท่ๆหรือแม้แต่มีแบบแอคเซสซอรี่ที่มันเป็นแบบว่าแหวนนาฬิกาหรืออะไรที่มันดูแบบทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าเนื้อหายังคงเข้มข้นอยู่เล่มแรกอันที่ต่างก็คือว่าเล่มแรกเนี่ยเหมาะกับทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือมันเหมือนเป็นการแนะนำตัวว่าตัวเลขคืออะไรนะครับแต่เล่มนี้เนี่ยจะเป็นออกมาเพื่อจับกลุ่มคนที่เขามีเหตุผลไม่อยากเปลี่ยนเบอร์นะครับแต่เล่มแรกเนี่ยหลายๆคนที่อยากเปลี่ยนเบอร์ไปอ่านเล่มนึงเลยนะครับก็จะต่างกันตรงนี้แหละครับเกลช่วยอะไรมั้ยคะหรือว่าเป็นกําลังใจให้อย่างเดียวในหนังสือนี้เล่มนี้ก็ช่วยอ่านนะคะก็มีช่วยอ่านบ้างแล้วก็บอกเฮ้ยพี่แมนเกลว่าแบบตรงนี้มันติดนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วยบ้างค่ะแต่ว่าส่วนหลักๆแล้วนะคะก็จะเป็นพี่แมนเขียนคือลองอ่านก่อนว่าเราทําความเข้าใจแล้วใช่ๆคืออ่านก่อนว่าสําหรับหนูที่ไม่มีความรู้เลยอ่านแล้วเข้าใจมั้ยถ้าเราเข้าใจก็ผ่านค่ะเข้าใจป่ะเข้าใจโอเคเรียกว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้ใครที่อ่านไม่เข้าใจก็สามารถเข้าใจได้นะครับได้ครับก็อาจจะอ่านง่ายขึ้นนะครับอย่างเล่มที่1เนี่ยจะมีวิธีการสอนในการออกแบบตัวเลขนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แบบง่ายเล่ม2จะง่ายกว่าเดิมอีกนะครับเพราะเนี่ยลองไปหาอ่านกันดูครับแล้วก็อีกอย่างคือของน้องเกลเอเนี่ยเขาช่วยผมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอ่านก่อนที่จะพิมพ์หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็รวมไปดูรูปด้วยรูปนี้แบบเฮ้ยพี่แมนแบบสาวเกลอีกเนี้ยผมว่าจะคัดออกอะไรนะครับผมไม่มีทางได้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็บางอันก็อาจจะเป็นในมุมของแบบเฮ้ยพี่แมนรูปนี้แบบมุมนี้อ้วนไปหรือแม้แต่บางอันที่อ่านแล้วเกลรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้าไปโดยใส่แบบสีสันหรือใส่อารมณ์ของตัวหนังสืออย่างเงี้ยครับเกลก็จะให้คำแนะนำรวมไปถึงเกลก็เป็นคนคนนึงที่ผมเนี่ยจับเป็นหนูทดลองในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โดยที่ไม่บอกเลยว่าเบอร์ที่ให้ใช้คืออะไรนะครับแล้วก็มารู้ผลอีกทีนึงเนี่ยหลังจากนั้นประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยผมก็จะให้อ่านที่ผมเขียนเอาไว้ตั้งแต่วันแรกว่าเนี่ยผมต้องการให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะแบบ Amazing จังเลยโอ๊ยแบบทำไมแบบมันเป็นอย่างนี้ได้ก็คือให้เขาเหมือนกับสนุกกับตัวเลขไปด้วยและที่สำคัญคือเป็นกำลังใจให้ผมในทุกๆก้าวที่ผมทำงานครับฝากเล่มนี้ครับฝากเล่มนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมและทีมงานนะครับแมทริโอจีทุกคนตั้งใจทำมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองหาอ่านดูนะครับหาซื้อง่ายครับร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับทั่วประเทศเนี่ยหาซื้อได้เลยแล้วก็ราคาเองเนี่ยก็99บาทครับซึ่งสามารถร่ำรวยในราคาที่เอื้อมถึงได้นั้นก็ลองไปหาอ่านกันดูนะครับรวมไปถึงหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับนะครับที่อ่านเล่มแรกมาแล้วรู้สึกว่ายังแบบยังอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมอีกเล่มนี้จะเป็นเล่มที่เหมือนกับเติมเต็มได้อย่างแน่นอนครับฝากด้วยแล้วกันครับผมก็ถึงเรื่องข่าวดีบ้างหมายว่าจะเตรียมตัวเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ฝั่งน้องเกลใช่ไหมคะพี่แมนเป็นยังไงบ้างคะได้เรื่องแรกครับผมก็ตอนนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกันเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะต้องมองถึงความพร้อมในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกินครึ่งแล้วแล้วก็ใกล้จะถึงจุดที่ผมจะต้องพาเขามาอยู่ด้วยแล้วนะครับก็เลยมองว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยครับจะอาจจะต้องคุยกับผู้ใหญ่เป็น
กิจลักษณะนะครับให้แบบให้ดูแบบเป็นพิธีรีตองนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีอะไรบางอย่างได้เซอร์ไพรส์กันนะครับได้บอกกันกับพี่ๆด้วยครับมีแผนวันหรือยังคะครับก็ผมมองว่าน่าจะเร็วๆนี้ไม่น่าจะสักไม่เกิน2เดือนนะครับแต่ว่าให้เขาลุ้นละกันแต่เขาบอกว่าก่อนจะเข้าไปเซอร์ไพรส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกนิดนึงเขาจะแต่งหน้ารอเดี๋ยวถ่ายรูปออกมาหน้าแบบว่าหน้าแบบหน้ามันหน้าอะไรอย่างนี้เขาจะโกรธผมนะครับเขาจะไม่แบบไม่รับแต่งอะไรอย่างนี้ครับเขาบอกว่าต้องบอกเขานิดนึงให้เขาเตรียมตัวเกลเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นหรือดีใจไหมจะบอกว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพี่แมนบอกว่าจะมาขอตั้งแต่พฤศจิกาที่แล้วเราก็ทำตัวสวยทุกวันแต่งตัวทุกวันแต่งหน้าทุกวันแล้วก็แบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาหน้าสุดท้ายก็เป็นเงียบไปอะไรอย่างงี้พี่แมนทําไมเอ๊ะยังไงไม่มาขอเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พี่แมนก็บอกว่าเปล่าแค่เตรียมการไม่ทันคือตอนแรกเค้าบอกว่าเค้าเนี่ยจะไปขอที่นิวซีแลนด์แต่พอดีว่าหนูอ่ะจับได้ซะก่อนพี่แมนไปทําอะไรไม่รู้อยู่ตรงนู้นก็ไม่คิดอยู่อย่างเงี้ยพี่แมนทําอะไรอ่ะเฮ้ยเปล่าแมนไม่ทําอะไรเลยพี่แมนทําอะไรอ่ะก็ว่าจะขอสักหน่อยไม่เอาพี่แมนคนเยอะเขินหลังจากนั้นมาก็เลยแบบเงียบไปเลยใช่แล้วก็อย่างนึงคือตอนที่ตั้งใจไปขอเนี่ยนะครับคือผมว่าผมจะเข้าไปขอในแบบถ้ำหนอนเรืองแสงนะครับที่แบบโอ้แบบว่าเป็นแบบเป็นถ้ำที่แบบว่าสวยมากนะครับแล้วก็เป็นแบบว่ามีผนังหรือกำแพงถ้ำเนี่ยจะมีแบบเรืองแสงเหมือนหิ่งห้อยแบบเป็นล้านล้านตัวเลยครับแล้วผมก็มาว่าอยากจะไปทำที่นี่มากนะครับดูจากแบบในเน็ตไงโอ้ชอบพี่ที่ต้องโดนให้ได้ครับไปถึงปุ๊บเขียนป้ายเลยว่าห้ามถ่ายรูปนะครับเขียนป้ายเลยว่าห้ามใช้เสียงอะไรเงี้ยแล้วทำไงดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เป็นไรมันพลาดไปแล้วนะเนี่ยที่นี่ก็อาจจะต้องแบบเราหาอะไรที่มันน่ารักน่ารักนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าอลังการอะไรมากต่างประเทศก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีทริปไปนะครับของ AS ด้วยนะครับพี่แมนครับเห็นว่าแบบไปดูเลิกมั่นมันเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นการเดินพฤษภาแล้วก็แต่งปลายปีจริงไหมครับจริงๆไม่ต้องแอบนะครับเพราะเลิกเนี่ยดูเองได้นะครับแล้วเนี่ยก็อาจจะลองหาตัวเลขที่เหมาะสมนะครับอย่างลองดูวันที่อันดับแรกเนี่ยต้องดูเขาเรียกว่าดูฤกษ์นะครับที่จะเดินเข้าไปขอผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ใจดีอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็ต้องขอดูแล้วก็เรียกสินสอดน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะผอมนะครับก็คงไม่เกินนี้ครับไม่เกินแน่นอนอาจจะกอดนะครับแต่ปลายปีอาจจะมีงานใหญ่เลยขอไปกลางงานกลางๆดีกว่านะครับอาจจะเป็นปลายปีแต่ก็ไม่อยากให้เกินมกราคม59ครับครับผมแล้วเรือนหอก็จะเสร็จแล้วเมษานี้น่าจะโอเคเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งสรุปแบบบ้านกันนะครับก็จะตกแต่งอะไรยังไงห้องโฮมเธียเตอร์สระว่ายน้ําที่แบบเขาชอบแล้วก็อยากจะมีบ้านแมวของผมที่ผมต้องเอาลูกๆตระกูลหอมผมไปอยู่อะไรเงี้ยครับก็ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วแล้วก็คิดว่าจะเริ่มเข้าไปก่อสร้างตกแต่งน่าจะต้นกุมภาแล้วใช้เวลาตกแต่งไม่เกิน3เดือนแล้วผมจะเข้าไปเตรียมการอยู่ก่อนเบื้องต้นแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็อาจจะยังให้อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแต่ผมก็ไปเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเร็วๆนี้คงได้เห็นกันครับพี่หลักเลยหรอพี่หลัก20ครับครับก็ราคาก็สูงครับแต่ว่าคือก็ยังไงดีอ่ะก็เรา2คนตั้งใจกันว่าจะช่วยกันทํางานนะครับแล้วก็อยากจะให้บ้านหลังนี้มันอบอุ่นจริงๆแล้วมันไม่ได้สําคัญว่ามันจะแพงหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมซื้อในราคาที่ผมไหวกันนะครับก็อยากจะอยากใหจริงๆบ้านมันแพงแต่ว่าไม่มีเขาอยู่ผมก็ไม่แฮปปี้แม้ผมอยากว่าโอเคเนี่ยแค่นี้แหละพอละสำหรับผมตอนนี้20ล้านก็แตะได้แล้วครับบ้านอยู่แถวไหนพี่แม่แถวราชพฤกษ์ครับผมตื่นเต้นไหมคะน้องเกลจะอาจจะได้แบบเป็นเจ้าสาวในปีนี้อะไรอย่างนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมมีช่วงหนึ่งตื่นเต้นมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ความตื่นเต้นมันน้อยลงเพราะว่าด้วยอะไรหลายอย่างคือเราทํางานด้วยมีช่วงนึงคือตื่นเต้นมากช่วงที่พี่แมนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยว่าจะมาขอแล้วตั้งแต่พฤศจิกายนพอเงียบไปความตื่นเต้นมันก็เลยหายไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าตอนนี้กลับมาตื่นเต้นอีกทีมั้ยก็เริ่มตื่นเต้นแล้วภายใน 3-4 เดือนจะเห็นหนูสวยขึ้นทุกวันแต่งตัวไว้ก่อนใช่แต่งตัวแบบนี้ทุกวันเลยค่ะอย่างนั้นเลยขอแล้วค่ะน้องเกลด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างสนใจเราก็ไปช่วยกันเลือกช่วยกันดูนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันออกเขาเรียกอะไรดูแบบดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าแบบสวยไหมน่ารักไหมเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนชอบแล้วก็เห็นตรงกันครับค่ะคิดทีมงานไว้หรือยังคะว่าจะให้เป็นตัวเลขเพื่อแบบงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยถามหนูเหรอถ้าเป็นทีมหนูชอบธรรมชาตินะหนูอยากให้ทุกอย่างมันเป็นแบบธรรมชาติดูน่ารักน่ารักถามว่าตัวเลขจะมีผสมไหมอันนี้คงจะ
เป็นเกี่ยวกับพวกเลิกแต่งมากกว่าว่างานเลยแน่นอนอาจจะมีแซมบ้างหรือไม่มีอันนี้คือยังไม่ได้คิดกันถึงตรงนี้ค่ะครับก็ในมุมผมเนี่ยผมว่าสิ่งนึงที่ไม่มีในงานจะเป็นดอกไม้ที่เยอะแยะแน่นอนไม่มีแน่นอนเพราะว่าเกลแพ้ดอกไม้นะครับก็เซฟคอสผมไปเยอะนะครับดอกไม้แพงมากนะครับเป็นสินสอดแทนดีค่ะดีค่ะชอบเลยค่ะอ่าฮะอุตส่าห์แบบว่าลดขนาดเพชรนะฮะอ่าฮะการที่ไปทำอาหารหน่อยพอดีว่าเหมือนประมาณว่าพวกเราบอกว่าจะแต่งกันเลยคนก็เห็นว่าพวกเราเข้าออกบ้านกันบ่อยมันก็ไม่เหมือนเรียกคนแบบว่าอยู่ก่อนแต่งอยู่แล้วก่อนแต่งอะไรเงี้ยจะบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กันมากห่างกันเพียงแค่3กิโลนะคะพี่แมนอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้พี่แมนขับรถมาปุ๊บถึงบ้านหนูเลี้ยวเข้าซอยหนูออกมาปุ๊บหนูกลับรถเลี้ยวเข้าซอยคือถึงบ้านพี่แมนทุกวันนี้คือเจอกันบ่อยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ด้วยกันคือผมเนี่ยนะครับตอนคบกับเขาเนี่ยปีวันแรกที่คบเนี่ยผมอยู่แถวๆลาดพร้าวนะครับแล้วบ้านเขาเนี่ยอยู่บางใหญ่ผมไม่ไหวหรอกชีวิตนะครับที่ต้องแบบว่าเดินทางมากนะครับผมตัดสินใจเลยว่าโอเคถ้าเกิดครบ2ปียังคบกันอยู่นะผมจะไปซื้อบ้านใกล้ๆนั้นเลยแล้วพอถึง2ปีจริงๆผมก็ตัดสินใจไปซื้อบ้านฝั่งตรงข้ามซอยบ้านเขาเลยเพื่อที่จะง่ายต่อการที่เดินทางไปเทคแคร์หรือไปเห็นหน้าเขาอะไรอย่างนี้ด้วยจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยนะคะแต่บอกเฮ้ยพี่แมนอยู่ห่างๆกันอีกสักนิดนึงก็ได้ขยับไปหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยอยู่ฝั่งถนนแทนแต่ยืนยันน้องไม่มีการอยู่ด้วยกันไม่มีค่ะไม่มีแน่นถ้าเกิดอยู่เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีมุมขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับบ่อยเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมีจุดหมายนึงว่าเราอยากใช้ความสุขในชีวิตด้วยการแบบได้ทำสิ่งที่อยากทำได้เที่ยวที่เราอยากไปได้กินอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วเรามีความสุขกับมันอย่างเงี้ยครับคือผมจะค่อนข้างจะเที่ยวกันบ่อยมากนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าการไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับการได้ใช้ชีวิตร่วมกันด้วยเนี่ยจุดนึงนะครับแต่ไม่ได้แบบมานอนอยู่บ้านหรือแบบใช้ชีวิตด้วยกันไม่เพราะว่าเป็นสิ่งนึงที่ผมยังอยากให้เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่ายังอยากอ้อนที่บ้านอยู่อ่ะไม่อยากแบบกลับไปบ้านตอนกลางคืนแล้วแม่แบบว่าเฮ้ยต้องเกลแบบวันนี้กลับมามีอะไรให้แบบปรึกษาแม่มั้ยหรือแบบอยากแบบว่าให้แม่ทำกับข้าวอะไรให้กินเขามีความรู้สึกว่าเขายังอยากมีความเป็นครอบครัวของเขาในมุมนี้อยู่แต่เวลาเขาออกบ้านนี่คือผู้ใหญ่รับรู้โอ้โหบอกตลอดครับไม่มีที่ไม่บอกเลยรักกันกี่ปีแล้วคะก็ถ้าคบกันกระดานหน้าก็9ปีเต็มครึ่ง10ค่ะครับผมใช่ๆแล้วพวกเราก็ไม่ซีเรียสหรอกถ้าคุณจะมองอะไรแบบไม่ได้ซีเรียสครับผมมองว่าก็จริงๆแล้วในการใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการเรียนรู้กันด้วยเพราะบางทีเนี่ยมีหลายคนนะครับเพื่อนๆของผมด้วยอย่างเงี้ยครับบางทีแบบใช้ชีวิตกันแบบว่าเย็นเจอกันเลิกงานไปเจอแล้วก็ขับรถไปส่งบ้านแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆอยู่ไม่ได้เพราะบางคนอย่างเช่นบางคนตื่นนอนเร็วนะครับแต่คนนึงนอนดึกตื่นไม่พร้อมกันอ้าวแล้วยังไงอะไรยังไงมันจะมีแบบปัจจัยเล็กๆพวกเนี้ยผมว่ารายละเอียดพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราปรับเราเข้าใจกันได้นะมันก็จะอยู่กันได้นานนะครับอย่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับขอบคุณค่ะ